Thank you. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับรายการที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการสอนเสริมชุดวิชา92117นะครับสากลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมครับในวันนี้ครูจะบรรยายสรุปในหน่วยหน่วยที่1นนะครับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสากลและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับ,ใน,นนรบญญรในหน่วยนียนน้เป็นหน่วยหน่วยแรกที่จะปูพื้นให้นักศึกษา เข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับสากลก่อนพูดถึงสากลมันคืออะไรทบทวนนิดนึงสากลคืออะไรอุดมการหลักการวิธีการสากลมันคืออะไรแล้วสากลเนี้ยแนวคิดกับสากลนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไร mm. ก็จะอ,อธิบายถึงความหมายของเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมมันเป็นอย่างไรนะครับนักศ mm. ึกษาจะได้เรียนรู้ไปนะครับแล้วตอนท้ายก็จะมีประเด็นสําคัญสาคัญที่เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาเอาไปเตรียมสอบได้นะครับ เรามาดูอันแรกหนึ่งทบทวนนิดนึงถ้าชุดแรกๆที่นักศึกษาเคยเรียนมาแล้วก็จะมาพูดถึงสากลมันคืออะไรนะครับสากลมันก็คือองค์กรหรือองค์การของบรรดาบุคคลนะครับซึ่งรวมกันโดยสมัครใจนะครับในการดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตยแล้วก็เพื่อสนองความต้องการความต้องการร่วมกันทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้ในในชุดเนี้ย สากลเพื่อเศรษฐกิจกสังคมและไม่ลืมวัฒนธรรมนะครับทางนี้สากลจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือช่วยตนเองนะครับรับผิดชอบต่อตนเองความเป็นประชาธิปไตยความเสมอภาคความเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็ความเป็นเอกภาพและเชื่อมั่นในจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผยและความรับผิดชอบต่อสังคมและเอื้อตอนต่อผู้อื่นนะครับจริงๆสากลน่ะนิยามของสากลก็จะมีหลายท่านที่ให้นิยามไว้เยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายสากลก็จะมีนิยามลักษณะหลักๆอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราดูคือดูทบทวนเรื่องนิยามของคาว่าสากลนะครับเสร็จแล้วมันจากสากลเนี่ยม,มันมีลักษณะสําคัญของสากลที่ ที่จุดเน้นของความเป็นสากลที่ต่างกับธุรกิจอื่นนะครับเป็นองค์กรที่ที่บุคคลบรรดาบุคคลที่มารวมกันนะครับเป็นรูปเป็นสากลเป็นรูปแบบธุรกิจหนึ่งนะครับที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตก็เป็นองค์กรธุรกิจหนึ่งที่มีจะใช้ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนเป็นเงินทุนการจัดการมีความอิสระที่สำคัญมีความเป็นอิสระแล้วก็เป็นแหล่งที่บุคคล บุคคละเหล่านั้นรวมกันด้วยความสมัครใจนี่ความสําคัญเรือความสมัครใจและข้อที่ข้อต่อไปคือเป็นการเป็นสมาชิกของสากลเนี่ยเพื่อตอบสนองหรือและความต้องการร่วมกันก็คือคนมารวมกันต้องตอบสนองทั้งทาง,ทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ภายใต้วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภูมิภูมิประเทศนะภูมิภาคต่างๆนะครับแล้วก็สากลเป็นวิสาหกิจที่เจ้าของร่วมกันเจ้า ควบคุมตามหลักประชาธิปไตยและที่สําคัญคือเมื่อเป็นสาก์แล้วเนี่ยในฐานะต้องเป็นนิติบุคคลคือจดทะเบียนตามกฎหมายสาก์นะครับแต่นี้เรามาดูพัฒนาการทางการสากน์น,นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสากร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับนะครับสาก์มันเกิดขึ้นระหว่างศต,ตวตรรษที่18-19นะครับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะครับ ในยุโรปก็คือมีการนําเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้มีผลต่อทางเศรษฐกิจเกิดการว่างงานเกิดเศรษฐกิจตกต่ำนะครับเนื่องจากว่าเครื่องจักรมันมีประสิทธิภาพมากกว่าแรงงานคนใช่ไหมครับเศรษฐกิจตกต่ําทั่วไปเลยครับเพราะฉะนั้นจากเศรษฐกิจตกต่ำเนะี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆทาให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนอย่างมากเลยคนงานนี่ถูกปลดออกจากงาน ออกจากโรงงานนะครับผู้ประกอบการรายย่อยก็ต้องอยู่ไม่ได้นะ,ะเนื่องจากเครื่องจะขนาดใหญ่เข้ามานะครับสภาพของสังคมก็จะเปลี่ยนไปอย่างมากและแบ่งชนชั้นแบ่งออกชัดเจนเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายนายทุนแล้วก็ฝ่ายกรรมกรนะครับฝ่ายนายทุนเองเนี่ยก็พยายามทํำยังไงให้ได้กําไรสูงสุดจากการดําเนินการการลงทุนในการทําโรงงานต่างๆเนี่ยเอาเปรียบกรรมกรทุกวิธีทางในสมัยก่อนนะครับกรรมกรเองต้องถูกบีบคั้น ทั้งหลายถูกแบบคัน้นทั้งหลายจังจึงร่วมมือการหาหนทางเพื่อจะปลดเปื้องการถูกความทุกข์ยากของพวกเขาเองนะครับเขาคิดขึ้นเองเอนื่องจากพอมีความทุกข์ยากแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไงในขณะนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตร์นักคิดก็พยายามช่วยพยุงฐานะทางสังคมให้ดีขึ้น,นครับก็ได้เสนอแนวทางปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจที่เกิดจากความเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนะครับก็ร่วมมือกันร,ระหว่าง เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ที่เดือดร้อนให้รู้จักช่วยตนเองแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือคำหลักของการเป็นสากลนะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนักเศรษฐศาสตร์ที่นักคิดนักเศรษฐศาสตร์ในรุ่นแรกๆเนี่ยก็จะมีเอฟเอ็มบาเบิร์ฟนะครับก็เป็นนักนักอุดมคติชาวฝรั่งเศสผู้ประกาศปรัชญาแห่งความเสมอภาคโดยได้ริเริ่มกระบวนการที่เรียกว่าสภาประชาชนนะครับเพื่อกระตุ้นให้ ให้เกิดจิตสํานึกทางสังคมของมวลชนนะครับนี่เป็นคนแรกเลยครับที่พยายามเ,ออเกิดให้สภาประชาชนทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทําในเรื่องของอสภาประชาชนนะครับคนสําคัญที่เป็นจุดเริ่มของกระบวนการสกกากลก็คือระเบิดโอเว่นนะครับจึงเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่เครื่องจักรเพียงอย่างเดียวเขาเน้นว่าคนเนี่ยสำคัญแต่ขึ้นอยู่กับคนด้วยความมั่งคั่งของอุตสาหกรรมเนี่ยต้อง ต้องนาไปใช้เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนของมนุษย์ด้วยกรรมกรโรงงานสําคัญว่าเครื่องจักรเขาบอกคนเนี่ยสำคัญว่าเครื่องจักคคนเนเรกเพราะนั้นเขาต้องหาวิธีช่วยเหลือกรรมกรให้ได้นะครับยิงสอนให้รู้จักกรรมกรหรือคนน่ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโรเบิร์ตเพื่อขจัดปัญหานะครับท่านั้นโรเบิร์ตโอเว่นเนี่ยจึงกินคิดคําว่าระบบสากรนะครับโอเว่นเองเนี่ยได้เสนอการจัดตั้งนิคมหรือ ชุมชนสากขึ้นนะครับชุมชนเพื่อผลิตสิ่งของเครื่องใช้โดยไม่ใช้เครื่องจักรนะครับใช้กันเองในชุมชนนะ่ะแต่ก็ไม่สามารถจัดตั้งชมรมในประเทศอังกฤษนั้นได้เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพสังคมในสมัยนั้นนะครับก็เป็นแนวคิดแต่ว่าแนวคิดของโอเวนเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นฐานหรือป็อิทธิพลต่อน,นักปฏิรูปทางเศรษฐกิจในระยะต่อมานะครับเขาได้ใช้ แนวคิดเนี่ยในความร่วมมือร่วมใจระหว่างมนุษย์ในอันที่จะช่วยเหลือตอนเองช่วยเหลือซึ่งกันเพื่อจะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของของแนวคิดสากลนั่นเองนะครับดันั้นโอเว่นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจึงเป็นบุคคลแรกที่ทําให้คนทั่วไปรู้จักคําว่าสากลนะครับเพราะนั้นทั่วโลกจึงยกย่องว่าโรบ์ตโอเว่นเนี่ยเป็นผู้ให้กําเนิดอาการสากลในโลกเชนะื่อได้ว่า ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาหแห่งการสหกรณ์นะครับแล้วก็มีนักคิดต่อไปที่พัฒนาก็มีชาญฟูริเอนะครับ<ม>ก็นำเสนอทฤษฎีระเบียบสหกรณ์เน้นเรื่องความร่วมมือในอุตสาหกรรมการยูร่วมกันเป็นคอมมูนนี่เป็นจุดเริ่มต้นของคอมมูนที่พวกเราคุ้นๆกันอยู่นะครับสนับสนุนการแจกจ่ายที่เป็นธรรมนะครับสำหรับผลประโยชน์เน้น ความร่วมมือที่แท้จริงนะครับแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งคือในแพทย์วิลเลียมคิงนะครับครั้น,นี้ก็ได้ได้ได้รับอิทธิพลทางความคิดต่างๆจากโรเบิร์ตโอเว่นนะครับเขาเห็นว่าเห็นว่าโครงการของโอเว่นที่ยังทําไม่สําเร็จเนื่องจากต้องใช้เงินทุนเยอะซึ่งอาจจะทําให้ยากในการดําเนินงานนะครับจึงใน,ในแพทย์คิงจึงเริ่มต้นชี้แจงให้คนงานร่วมกันทีละเล็กทีละน้อยนะรวมทุนร่วมะรจะจับการทีละเล็กทีละน้อย จัดตั้งเป็นสมาคมการค้าในรูปสากกรนะครับเมื่อปีเมื่อพศ2370ในรูปของสหกณรร้านสากกรจำหน่ายสินค้านะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้ศึกษาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติจนประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกถือว่าในแพทย์เป็นครั้งแรกของสากกรโลกนะโดยมีกรรมกร28คนนะครับในโรงงานทอผ้าใ้เมืองรรสเดลเนี่ยร่วมกันจัดตั้ง ร้านสากรขึ้นในคศ1,844สู่ความสำเร็จนะครับชื่อว่าสากรถือว่าร้านผู้นําำที่เที่ยงธรรมแห่งรอสเดลนะครับแต่แล้วก็จากการตั้งเนี่ยก็ได้การสาก,รกรก็ได้แพร่ขยายไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ได้พิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการรวมตัวของโอเว่นเนี่ยในการช่วยเหลือตอนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะปรับไปสู่การ ใช้ในสกอในการจัดตั้งสกรร้านค้าเป็นแหล่งแรกออกมานะครับจากแนวคิดต่างๆเนี่ยแต่แล้วพอตั้งประสบความสําเร็จใช่ไหมแล้วขยายไปทั่วโลกนะครับจนกระทั่งถึงมาสู่ในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเมื่อปลายรัชกาลที่5นะครับ รัชก,กาลที่ห้าเนื่องจากชาวนาของประเทศเราทํานาเป็นหลักใช่ไหมครับประสบความแห้งแล้งมั่งประจบบาง,บางปีแห้งแล้งบางปีฝนดีบางปีงปน้ําดีพอเกิดความแห้งแล้งหลายๆปีติดต่อกันเนี่ยชาวนาก็มีหนี้มีสินเยอะในแปลราชการที่5ก็ได้กําหนดวิธีช่วยเหลือชาวนาไว้2วิธีอันแรกก็จะคิดว่าจะจัดตั้งธนาคารเพื่อให เงินกู้แก่ชาวนาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันขัดข้องเรื่องต้องใช้เงินทุนเยอะหลักประกันเยอะแล้ววิธีนี้เลยไม่ประสบความสําเร็จก็ต้ละง,งับไปก็เลือกใช้วิธีที่2นะครับวิธีการของสังกัดประเภทหาทุนนะครับวิธีนี้เกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะกระทรวงพักคลังมหาสมบัติในปัจจุบันก็คือกระทรวงการคลังน,นะน,นะครับได้เชิญบุคคลสําคัญคือเซอร์เบอร์ร์ดฮันเตอร์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าธนาคารแห่ง มัชลัดประเทศอินเดียเข้ามาหารู่ทางที่จะช่วยเหลือชาวนานะครับโดยเสนอจัดตั้งธนาคารให้กู้แห่งชาติขึ้นนะครับแล้วก็ได้ได้แนะนำให้มีการจัดตั้งสมาคมที่เรียกว่า cooperative society นะครับโดยมีหลักการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งคำนี้เนี่ยพระราชาวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรได้ทรงบัญญัต สับเป็นภาษาไทยว่าสมาคมสากลนะครับจึงกล่าวได้ว่าในประเทศไทยเริ่มศึกษาวิธีการสากลจริงๆในปีพศ2457ก็ประมาณ70กว่าปีที่เกิดสากลในยุโรปมานะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างไรก็ พอดีในปี2458ก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของส่วนราชการนะกรมสถิติพยากรเป็นกรมพาณิชย์และสถิติพยากรก็แบ่งส่วนงานเป็น3ส่วนเช่นการพาณิชย์การสถิติพยากรแล้วก็การสากลนะครับทีนี้ในการจัดตั้งส่วนราชการเนี่ยก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสมัยแรกเนี่ยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของราชการเนี่ยดำเนินการจัดทดลองจัดตั้งสากลขึ้นก่อนนะครับและให้พระราชบรมวงศ์เธอกรมเหมือนพิทยากรในฐานะ ท่านส่งเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสัจักรในขณะ,ะนั้นพิจารณาแบบอย่างสากกรว่าจะเอาสักกรแบบไหนดีท่านก็คิดว่าเอาสากกรแบบแบบเครดิตนะครับที่จัดตั้งในต่างประเทศหลายๆอย่างเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างในที่สุดท่านก็เลือกสากกรเครดิตแบบไรไฟเเซนมาเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ทดลองจัดตั้งขึ้นครั้งแรกที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นแห่งแรกก็ใช้ชื่อว่าสากกรวัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้นะครับแล้วก็ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459ก็ถือว่า26กุมภาพันธะ์เป็นวันสากลของของบ้านเรานั่นเองตลอดกันมานะครับก็มีมีกรมหมื่นพิทยาลงกรเป็นในทะเบียนสากรลแรกนับว่าเป็นการเริ่มต้นการสากลของไทย อย่างสมบูรณ์นะครับแต่นี้ในการในหน่วยที่1อะ่ะพูดถึงการเริ่มต้นมาแล้วแต่นี้ในการาหิหารจัดการสากลมันมีคําหลักนะเป้าหมายสุดเราจะมาดูว่าสากลเนี่ยมันคืออะไรครูก็สรุปว่าจริงๆแล้วสากลมันคือองค์กรทางธุรกิจเป้าหมายก็เพื่อเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ถ้าภาษาเขาเรียกว่าอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขนั่นเองนะครับทีนี้การดําเนินงานสากลมันต้องมีวิธีการสากลมีหลักการสากลมีอุดมการสากลอุดมการสากลมันคือความเชื่อมันเป็นเชื่อเชื่อว่าการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันจะนํามาสู่ความสงบสุขในสังคมมันเป็นความเชื่อมเป็นนมามธรรมนะครับเพราะนั้นเวลาเรา มันเหมือนก็นต้องปลูกฝังความเชื่อให้ได้นะครับดังนั้นองค์ประกอบสําคัญของอุดมการณ์คือการเป็นผู้ให้คนมีอุดมการ์ต้องเป็นการเป็นผู้ให้มีน้ําใจสากลนะครับเป็นการให้บริการแก่สมาชิกนะครับให้บริการแก่สมาชิกแล้วก็ไม่แสวงหากําไรสูงสุดนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์และจงรักภักดีสมาชิกมีจิตท,ที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็สมาชิกมีภาระ,ะผูกพันต้องรับ รับรู้ปัญหาของสังคมอันนี้คืออุดมการคือเชื่อก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบพวกนี้นะครับองค์ประกอบพวกนี้เชื่อก่อนนะสังคมมันดีเชื่อก่อนนะว่าช่วยเหลือตอนเองแล้วช่วยเหลือซึ่งการจะนํามาสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของของตอนเองและของเพื่อนเพื่อนได้นะครับแต่นี้พอเรามีอุดมการเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นหลักจะนํามาสู่ก็ต้องมีคําว่าปัจ,จัดการโดยใช้หลักสาก์นะครับหลักสาก์ก็จริงๆเหมือนหลัก การจัดการทั่วไปหลักบริหารหลักอะไรอย่างเดีย้ยการทํางานอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องมีหลักของมันที่มนเป็นจุดต่างจากอ,องค์กรธุรกิจประเภทอื่นหลักสากลก็มีการปรับปรุงมาตั้งหลายหลายยุคหลายสมัยอยู่นะครับรุ่นแรกแน่ๆก็จะเป็นหลักสากลรถดเดียวนั่นเองที่ที่ตั้งล้านสากลรถดเดียวขึ้นมาก็จะมีหลักการในการจัดการของสากลใช่ไหมทีนี้พอเห็จแล้วก็มีการปรับปรุงมาพัฒนาปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่7หลัก นะหลักแรกคือการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้างเพราะนั้นคนที่จะมาเป็นสากลเนี่ยต้องเป็นธรรมาชิกเปิดใจนะเปิดกว้างนะรับทุกคนเข้าเป็นสมาชิกได้นะครับหลักข้อที่2คือควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยอะไรนะการบริหารจัดการในสมาชิกมีสิทธิ์มีเสียงในการควบคุมบริหารจัดการสากลได้ ะะหลักข้อที่3ที่สําคัญคือเมื่อเรารวมกันเป็นสาก์แล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจหมายถึงต้องมาร่วมการดําเนินธุรกิจกับสาก์ไม่ใช่มาเป็นก็อยู่เฉยเจะซื้อจะขายสินค้าจะมากูมา้มาฝากเงินเนี่ยก็เรียกว่าการร่วมในทางเศรษฐกิจของสมาชิกสมาชิกต้องมาร่วมกันเ,นเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันเลวเนี่ยเพื่อจะช่วยเหลือตอนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลักเนี้ยที่ ต้องต้องทำอ่ะเหมือนว่าการมีส่วนร่วมในการทําธุรกิจกับสากลนะครับหลักข้อที่สีก็คือการปกครองตนเองและความเป็นอิสระนะครับก็คือเขาให้สากลจริงๆเป็นองค์กรนิติบุคคลอิสระนะครับจริงๆไม่ได้ถูกครอบครอบงำหรือแนะนําโดยภาครัฐนะครับจริงๆโดยหลักของมันแล้วเนี่ยสากลเองต้องสามารถจัดการตนเองได้นะครับ ข้อที่5คือการศึกษาอบรมและสารสนเทศอันนี้คือสําคัญไงการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวสากลเป็นหลักก่อนว่าจริงๆสากลมันคืออะไรสําคัญยังไงช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงมีอุดมการยังไงมีหลักการวิธีการอย่างไง ตัวนี้คือเราต้องให้การศึกษาอบรมสมาชิกอย่างสม่ำเสมอเพื่อการปลูกฝังความเป็นสากลความมีอุดมการณ์สากลแล้วก็ที่หลักข้อที่หคือความร่วมมือระหว่างสากลจริงๆสากลเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวใช่ไหมคะเรามีสากลร,ระดับอําเภอระดับชุมเป็นชุมนุมนะครับใน้ะระดับนานาชาติเนี่ยจริงๆมันจ้องร่วมมือร่วมใจกัน ที่สุดท้ายหลักสุดท้ายก็คือต้องเอื้อตอนต่อชุมชนด้วยก็คือไม่ลืมวัฒนธรรมชุมชนเพราะสกปรเป็นของสมาชิกที่อยู่ในชุมชนอันนี้คือหลักหลักๆคำหลักๆที่นักศึกษาคนจะต้องเรียนรู้ก็คืออุดมการณ์หลักการวิธีการหลักการคือ6 7ข้อวิธีการคือแปลงวิธีแปลนหลักไปสู่การปฏิบัติเป้าสุดท้ายก็คือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคม แล้วก็ไม่ลืมวัฒนธรรมของชุมชนที่เราอยู่ในบริเวณนั้นก็คือภาษาที่พูดคืออยู่ดีกินดีมีสันติสุขเพราะนั้นในชุดวิชาเนี่ยในหน่วยเนี่ยคือเราจะพัฒนาสากลอย่างไรเพื่อสุดท้ายคือสมาชิกมีเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นนั่นเองดังะนั้นเราก็มาดูถ้าเรามองในแง่ของบริหารจัดการสากลการดําเนินง,งานสากลที่ครูก็จะสรุปให้ว่าจริงๆแล้วเนะี่ย สากร์เราดําเนินงานในฐานะสาก์ก็คือโดยอาศัยอุดมการหลักการวิทยการสาก์ที่เป็นจุดต่างกับองค์กรธุรกิจอื่นนะครับในขณะเดียวกันในการบริหารจัดการสาก์เนี่ยเราก็ต้องมีการดําเนินในฐานะองค์กรธุรกิจต้องมีหลักการจัดการธุรกิจมาช่วยในการจัดการสาก์ด้วยเป้าหมายก็เพื่อให้สหก์เราประสบความสําเร็จประโยชน์สุดท้ายก็คือเศรษฐกิจสังคมของสมาชิก นะครับเศรษฐกษิจสังคมกระมจิกภายใต้วัฒนธรรมก็คืออยู่ดีกินดีมีสันที่สุขของสมาชิกเสร็จแล้วมันก็จะคืนกลับไปสู่สมาชิกในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าจะก่อมีบทบาทสําคัญที่พัฒนาเรื่องเศรษฐกษิจสังคมอย่างไงเรามาดูนิยามของคําว่าพัฒนานิดหนึ่งนะครับในหน่วยนี้การพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า นะครับต้องมีการวางแผนกำหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าไม่ดีขึ้นเขาเรียกว่าไม่พัฒนานะขณะเดียวกันต้องก็การพัฒนาไม่ได้หมายถึงเพิ่มสินค้าหรือ,อไรายได้เท่านั้นแต่หมายถึงเพิ่มความพึงพอใจและความสุขของประชาชนด้วยนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของการพัฒนาก็คือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายปัจจัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการยังชีพนะครับ ยกระดับค่าของชีพเพิ่มขึ้นไรายได้สูงขึ้นสร้างงานเพิ่มขึ้นกระจายโอกาสทางการศึกษานะให้ให้ความสําคัญกับคุณค่าทางพันธรรมแล้วก็ให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับข้อที่3ก็คือเปิดโอกาสให้บุคคลและประเทศชาติมีทางเลือกอย่างกว้างขวางในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจโดยอิสระแม้สกลเป็นอสระไม่พึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับ อันนี้คือวัตถุป,ประสงค์ของหลักๆเป้าหมายสําคัญของการพัฒนานะจากวัตถุประสงค์เนี่ยจริงๆเป้าหมายสําคัญก็จะมีเรื่องคือก็มีสิ่หลคือทําให้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาก็จะมี4ี่ประการนะคือมีการเพิ่มผลผลิตที่เพียงพอต่อการยังชีพแล้วมากเพียงพอสําหรับทุกคนนะครับแล้วก็การยอมรับนับถือตัวเองและก็ผู้อื่นนะครับ เป็นอิสระจากการกดขี่ในทุกรูปแบบนะครับมีชีวิตอยู่อ,อยู่ร่วมในในชุมชนโดยทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นนะครับต่นี้ลักษณะของการพัฒนาเนี่ยก็มีทั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงในในระบบในด้านต่างๆนะครับเป็นกระบวนการเป็นพลวัตคือมีการเปลี่ยนแปลงมีวิธีการมีกลยุทธ์นะครับ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นแค่แนวความคิดนะครับการพัฒน,นาต้องไปสู่การปฏ,ป,ฏปฏิบัติได้จริงนะครับเป็นการกระทําของมนุษย์นะครับเพื่อประโยชน์ของมนุษย์นะครับตามที่เตรียมไว้ล่วงหน้าใช่ไหมครับและผลที่เกิดก็คือทําให้คนและสังคมนั้นเกิดมีความสุขแล้วก็การพัฒนานี้เปลี่ยนแปลงได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับทีนี้พอการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ย เมื่อกี้เราพูดถึงแนวของการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจคืออะไรก็หมายถึงกระบวนการทําให้เศรษฐกจิจเติบโตนะครับเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยาวเพื่อลดหรือขจัดความยากจนว่างงานกระจายรายได้พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงสังคมให้อยู่ในที่พึงปรารถนานะครับใช้ทรัพยากรที่จําเป็นตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล,ล้อมและสังวรไว้ซึ่งทรัพยากรอันจาเป็นสําหรับคนรุ่นต่อต่อไปนั่นเองนะครับ แต่นี้จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้มีไรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีการจ้างงานในระดับสูงสร้างและรักษาเสถียรภาพในระดับราคาและกระจายไรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับแล้วก็แต่นี้ลักษณะก็คือลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมและสถาบันด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตนะครับแตนี้มาดูการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมนะครับตามแบบแผนของสังคมใดสังคมหนึ่งนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคนวัสดุสิ่งของระเบียบของสังคมซึ่งซึ่งนะครับหรือถือปฏิบัติขนาดนั้นที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออาจกล่าวได้ว่าก็คือการพัฒนาสังคมก็คือการทําให้คนหรือกลุ่มคนที่รวมกันนะชุมชนได้มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบแผนที่คาดไว้ โดยคาดว่างโดยคาดหวังถึงผลสัมฤทธิ์ต่อการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือทําให้คนอยู่ในสังคมนั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่นี้ลักษณะของการพัฒนาสังคมก็คือก็คือเป็นกระบวนการที่ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในเรื่องของการศึกษาการศึกษาเป็นเรื่องของการสังคมนะทำให้คนมีการศึกษาทําให้คนสามารถต่อยอดต่างๆได้มีงานทํา มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีสวัสดิการทางสังคมนะครับแล้วก็พัฒนาบุคคลในชุมชนแล้วก็บริการทางด้านสุขภาพอนามัยแล้วก็การแสดงออกทางวัฒนธรรมแล้วก็ควบคุมสิ่งแวดล้อมนะครับแต่นี้สรุปถึงว่าความสัมพันธ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมก็คือพัฒนาเศรษฐกิจที่ก็พูดถึงว่าการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับมียาวนานต่อเนื่อง มีการแจ้างงานมีการกระจายไรายได้ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็คือสังวนไว้ถึงคนรุ่นหลังๆแล้วก็พัฒนาสังคมก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมสังคมใดสังคมหนึ่งเนะี่ยซึ่งการเปลี่ยนแปลงในขนานั้นในที่เกี่ยวกับคนวัสดุสิ่งสองระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับเนื่องด้วยการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสังคมซึ่งมีความสลับอนที่ขึ้นที่แตกต่างจากในอดีตนะครับแต่นี้เรามาดูว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องและพัฒนาเ,าเกี่ยวข้องกับพัฒนากันอย่างไรสัมพันธ์กันอย่างไรกับการพัฒนาสหกรณ์กรนะครับทีนี้เป้าหมายของการพัฒนาสหกรณ์กรเห็นไหมครับการพัฒนาสหากรณ์กร็คือการพัฒนาคนในขบวนการสหกรณาใช่ไหมครับพัฒนาคนในขบวนการสหกรณ์กรก็หมายถึง คนทั้งทุกระดับนะครับทุกระดับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นคนของสากลเองสมาชิกสากลเองกรรมการสากลเองหรือฝ่ายจัดการสากลและพัฒนาแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการสากลสากลในบ้านเราเนี่ยก็เป็นเกิดจากภาครัฐนะครับภาครัฐในการส่งเสริมและจัดตั้งให้เกิดสากลขึ้นเนี่ยเกิดจากภาครัฐเพื่อาก,การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกชนะครับทีนี้พอสากรเราจะตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นการพัฒนาสากลต้องพัฒนาคนในขบวนการสกรากลคำว่าขบวนการสากลคือทั้งระบบเลยนะครับทั้งระบบเพราะว่าถ้าเราพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งมันก็ไม่ไม่สามารถท้งองค์รวมด้วยเสร็จแล้วก็พัฒนาตัวตัวสากลเองในฐานะเป็นองค์การสากลนะครับในฐานะเป็นตัวองค์การสากลซึ่งรวมกลุ่นกันโดยสมัครใจมีความเป็นเจ้าของ นะร่วมการแล้วก็ควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในการพัฒนาสากลในหน่วยนีย้จะเป็นการปูพื้นก็มีทฤษฎีในการพัฒนาเศรษฐกิจทฤษฎีในการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวข้องอยู่อยู่หลายเรื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เน้นนะครับหน่วยนี้ไม่ได้เน้นเรื่องทฤษฎีเนาะไม่ได้เน้นเรื่องทฤษฎีจริงๆพอเราเราจะพัฒนาสากลนะนะครับเราจะพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างที่นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมนะครับเพราะฉะนั้น แล้วหน่วยต,ต่อไปก็จะพูดถึงว่าเราจะพัฒนาอะไรนะครับก็พัฒนาตัวสากลพัฒนาองค์กรหรือการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรมขอ,ของของของชุมชนที่มารวมกันนั่นเองนะครับอันนี้ทางนี้สารกลรก็จริงๆแล้วเราจะพัฒนาสากลเนี่ยสากลต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเองนะครับช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งแรกเนี่ยสาก์เราเราไม่ได้บอกว่าคนทุกคนจะหวังพึ่งคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักของสาก์เนี่ยเราต้องช่วยตนเองก่อนเนาะช่วยตนเองให้ตัวเองรอดก่อนเพราะฉะนั้นต้องรู้จักคิดเป็นทำเป็นช่วยตนเองให้ได้ให้รอดก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วในเมื่อเราช่วยตนเองได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถขยายไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้เกิดพลังนะครับนะก็บเอกชื่อเหลือตนเองและรับผิดชอบตนเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมาเป็นสมาชิกสากลเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะหวังพึ่งแต่สากลอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามพึ่งตนเองวางแผนตนเองวางแผนชีวิตตนเองให้ได้ก่อนเสร็จแล้วพอเรามาเป็นสมาชิกสากลแล้วเนี่ยเราความเป็นประธานท,ที่ปตัตยและความเป็นเสมอภาคใช่ไหมครับทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงกันเห็นว่าสากลเราเนี่ยถือหุ้น จำนวนหุ้นก็จะคงที่ก็จะเท่ากันใช่ไหมครับถ้าเป็นเทียบบริษัทจัดการเนี่ยบริษัทก็จะมีใครมีหุ้นเยอะก็มีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารจัดการเยอะใช่ไหมครับมีความเที่ยงธรรมมีความเป็นเอกภาพนะครับจริงๆพวกนี้ก็คือตัวหนึ่งของหลักการสากลนะครับมีความเชื่อมั่นในจริยธรรมความสุจริตเปิดเผยใช่ไหมครับสากลต้องมีความเป็นธรรมสุจริตเปิดเผยนะครับแล้วก็ มีความรับผิดชอบต่อต่อสังคมและความเพื่ออาทรต่อผู้อื่นเห็นไหมสักก่อนเราจะเราจะกําหนดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่เบียดบางสังคมไม่เอาเปรียบไม่สูงเกินไปไม่แ่าเพราะถ้าเรามองในแง่ของสักก่อนเราเนี่ยสักก่อนมีทั้งถ้ามองง่ายๆก็มี2ส,ส่วนหนึส่วนหนึ่งคือเป็นสมาชิกที่ถือหุ้นมีทั้งผู้กู้ถ้ามองง่ายมีทั้งผู้กู้แล้วก็ผู้ฝากผู้กู้เนี่ยได้ประโยชน์ได้เงินทุนแต่ก็เสียประโยชน์ในเรื่องต้องจ่ายดอกเบี้ย ให้ให้้าากรใช่ไหมข้ากรถึงจะมีอะผู้ฝากก็มีประโยชน์ได้มีแหล่งเงินฝากแล้วก็ได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาเนี่ยมันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะได้สูงสุดหรือต่ำสุดนะครับแล้วก็เอื้ออาทรต่อผู้อื่นแล้วความมั่นคงและความมั่งคั่งเพื่อประโยชน์สุขอย่างถาวรของ ของสากลนั่นเองนะครับแต่นี้โดยสรุปเนี่ยในการดําเนินงานของสากลกับการพัฒนาใช่ไหมครับกูบอกตั้งแต่แรกเนี่ยในการจัดตั้งสากลเนี่ยมันเกิดจากสมาชิกเนาะสมาชิกร่วมกันจัดตั้งสากลเวลาเราจะบริหารจัดการสากลหรือดําเนินงานสากลเนี่ยเราก็ต้องดําเนินงานโดยโดย2ฐานะคือฐานะสากลกับฐานะฐานะองค์กรธุรกิจถ้าฐานะสากลเราก็ใช้หลัก อุดมการหลักการวิธีการสหกรณ์ที่เราเรียนรู้นําไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ในหนนะ้าองค์กรธุรกิจหลักการมาจัดการธุรกิจต่างๆเป้าหมายสุดท้ายของสหกรณ์ก็คือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคม ที่ในชุดวิชาเนี่ยสากลกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกเราจุดเน้นสมาชิกแต่เราก็ไม่เลนลืมวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับมันก็ไปสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลังๆต่อไปให้อยู่ดีกินดีนะครับสำหรับสาระสำคัญสำคัญของในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยครับก็มีรายละเอียดหลักๆเท่านี้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมได้จาก เอกสารการสอนของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาหน่วยนี้เป็นหน่วยที่สองพูดถึงเรื่องแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับการสากลวัตถุประสงค์ในหน่วยที่สองนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการทางเศรษฐศาสตร์ รู้จักการนำทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปรประยุกต์ใช้ในงานสากรมีความเข้าใจในเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐสามารถนำเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐไปใช้ในการตัดสินใจในงานของสาการโครงสร้างของเนื้อหาวิชาในหน่วยที่2นี้ประกอบไปด้วย3ตอนตอนแรกจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์รในงานสาการ ตอนที่2เป็นเรื่องของเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐกับงานสากรและตอนที่3เป็นเรื่องของบทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจและสารณรสำหรับในตอนที่1การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในงานสากรนั้นก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในงานสากร การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานในงานสากลการวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจและสากลแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของรายรับกำไรและการวางแผนการผลิตของธุรกิจและสากลต่อไปในตอนที่2นะครับพูดถึงเรื่องของเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐกับงานสากลก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหาภาค กับเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของรัฐบาลการบริหารเศรษฐกิจของรัฐเพื <S 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 ่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอนที่3นะครับตอนที่2นี้ก็จะพูดถึงเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการบริหารเศรษฐกิจของรัฐเพื่อการสร้างสีิรภาพทางเศรษฐกิจการบริหารงานทางเศรษฐกิจของรัฐเพื่อการจ้างงานเต็มที่และการบริหารเศรษฐกิจของรัฐเพื่อการกระจายรายได้ที่เหมาะสม ส่วนตอนที่3ก็จะเป็นตอนสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องของบทบาทของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจและสากลก็จะมีเนื้อหาสีเรื่องหลักๆด้วยกันนะครับก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับธุรกิจการแทรกแซงของรัฐทางธุรกิจการแทรกแซงของรัฐโดยการใช้นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคและผลกระทบทางในเรื่องของการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยรัฐ ต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดในแต่ละตอนนะครับในเรื่องแรกนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการประยุกตษฎีเศรษฐศาสตร์ในงานสากลเศรษฐศาสตร์นี่เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดมาผลิตเป็นสินค้าและบริการแล้วก็จําแนกแจกจ่จายไปยังบุคคลต่างๆที่มีความต้องการอย่างไม่จํากัดเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับความพอใจสูงสุดโดยหลักการทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองแขนแงด้วยกัน นะครับแขนงแรกเราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาพฤติกรรมต่างๆของหน่วยธุรกิจเช่นในเรื่องของการผลิตการจำหน่ายของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งกับแขนงที่สองเราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์มหาภาคอันนี้ก็เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมเช่นเรื่องของการจ้างงานการออมการลงทุนการคลังและการค้าระหว่างประเทศเป็นการศึกษา ของเรื่องของทั้งประเทศทั้งหมดคณิมาตอบคำถามในหลักการที่ว่าทำไมจึงต้องนำเอาหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการสากลเหตุผลก็เพื่อการนำเอาหลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานจัดการของสากลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์อุปสงค์ในการฝากเงินการกู้ยืมเงินของสากลการที่สากลนำเงินไปลงทุนการวิเคราะห์ต้นทุนรายรับ ของสาก์เพื่อจะดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสาก์ต่อไปก็เพื่อนำหลักการสากลไปใช้นะครับในเรื่องที่จะใช้หลักการสาก์ไปใช้นี่ก็ต้องมาดูถึงเรื่องของการพยากรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจในภาพรวมที่ส่งผลกระทบต่อง,งานสากร์รวมถึงการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสาก์ สำหรับเรื่องการวิเคราะห์อุปสงค์ในงานสากลนั้นคำว่าอุปสงค์ในที่นี้หรือทางภาษาอังกฤษเรียกว่าดีมานอันนี้ก็หมายถึงจำนวนสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคมีความประสงค์ที่จะซื้อในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งการวิเคราะห์อุปสงค์ในงานสากลจะช่วยทำให้ทราบถึงความต้องการในการซื้อหุ้นการฝากเงินกับสากลการกู้ยืมเงินกับสากล จะช่วยในการบริหารงานสากลให้มีประสิทธิภาพเช่นถ้าได้มีการประมาณความต้องการในการกู้ยืมของสมาชิกสากลได้ก็จะทําให้สากลสามารถที่จะจัดเงินต้นเพื่อให้กู้ยืมได้อย่างเพียงพออย่างนี้เป็นต้นส่วนการวิเคราะห์อุปทานในงานสากลคําว่าอุปทานหรือซัพพลายในที่นี้หมายถึงจํานวนสินค้าหรือบริการที่ผู้ผลิต พร้อมที่จะผลิตออกขายณนะระดับราคาต่างๆภายในระยะเวลาที่กำหนดอุปทานของสินค้าจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตเทคนิคการผลิตสภาพดินฟ้าอากาศการแข่งขันและอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นการวิเคราะห์อุปทานในงานของสากลนี้คำว่าอุปทานงาน ในงานสากลจึงหมายถึงปริมาณเงินที่สากลสามารถนำมาให้สมาชิกสถาบันการเงินกู้หรือนำไปลงทุนเป็นต้นว่าในกรณีที่อัตราดอกเบีย้ยของท้องตลาดสูงขึ้นสากลก็อาจจะนำเงินออกมาให้กู้ยืมมากขึ้นนำเงินไปลงทุนมากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยสากลในการวางแผนการเงินและการหารายได้อย่างเหมาะสม ต่อไปในเรื่องของเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เราพูดถึงเรื่องต้นทุนคำว่าต้นทุนในที่นี้เนี่ยหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเพื่อการผลิตสินค้าและบริการต้นทุนเนี่ยจะช่วยในงานของสากลให้รู้จักการวางแผนการใช้เงินการาลงทุนได้อย่างสมต้นทุนของสากลโดยทั่วไปก็ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างอาคารสถานที่ค่าสารโนูปรโภคค่าเครื่องมืออุปกรณ์ค่าเบีย้ยประชุมเงินเดือนเจ้าหน้าที่เป็นต้นต้นทุนโดยทั่วไปมันมีหลายอยู่หลายประเภทนะครับในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะ2ประการด้วยกันนะครับคือประการแรกก็คือต้นทุนทางตรงกับต้นทุนทางอ้อมต้นทุนทางตรงนี้เป็นต้นทุนที่เกิดจากการผลิตสินค้าโดยตรงเช่น ค่าแรงงานค่าเครื่องจักรค่าวัตถุดิบซึ่งเราสามารถคิดเข้ากับการผลิตได้โดยตรงกับอีกต้นทุนอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าต้นทุนทางอ้อมต้นทุนทางอ้อมนี่เป็นต้นทุนที่ไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจนว่าเกิดจากค่าใช้ใจ่ายของแผนกใดอย่างเช่นค่าประกันอัคคีภยัยค่ายามรักษาการเงินบริจาคเพื่อการกุศลเป็นต้นต้นทุนที่ใช้ มากมากอีกต้นทุนหนึ่งเราเรียกว่าต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันคำว่าต้นทุนคงที่คือต้อนทุนที่ไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตของผลผลิตที่ได้รับรเช่นค่กาก่อสร้างอาคารค่าเครื่องจักรเป็นต้นส่วนต้นทุนแปรผันคือต้อนทุนที่แปรเปลี่ยนไปตามปริมาณของผลผลิตที่ได้รับเช่นค่าแรงงานค่าวัตถุดิบ ถ้าเรามีการผลิตมากเราก็ต้องจ่ายค่าแรงงานมากค่าวัตถุดิบมากเป็นต้นสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนต่างๆนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันเช่นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตปริมาณการผลิตในแต่ละครั้งราคาของปัจจัยการผลิตขนาดของโรงงานและประสิทธิภาพการผลิตถ้าหากว่าโรงงานมีประสิทธิภาพการผลิตด,ดีมีขนาดของโรงงานที่เหมาะสม แล้วก็ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาถูกปริมาณการผลิตในแต่ละครั้งก็เหมาะสมรวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตอันนี้ก็จะทำให้ต้นทุนของธุรกิจนี้ต่ำลงธุรกิจจึงต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของต้นทุนและหาวิธีการที่จะลดต้นทุนเพื่อนำไปสู่การแสวงหากำไรต่อไปดังนั้นธุรกิจใดที่มีต้นทุนการผลิตต่าจึงได้เปรียบ ธุรกิจที่มีต้นทุนการผลิตสูงในการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรายรับจากการผลิตสินค้าและบริการคำว่ารายรับในที่นี้หมายถึงรายรับที่ผู้ผลิตได้รับจากการจำหน่ายผลผลิตตามที่กำหนดไว้โดยทั่วไปรายรับแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่หนรายรับรวมรายรับรวมก็คือรายรับทั้งหมด ที่เราได้รับจากการขายสินค้าและบริการหรือเราเขียนเป็นสมการได้ว่ารายรับรวมหรือ TR เนี่ยก็เท่ากับราคาสินค้าคือตัว P คูณกับจำนวนสินค้าเช่นถ้าเราขายสินค้าในราคาหน่วยละ10บาทขายจำนวน5 0,000หน่วยเราก็จะมีรายรับทั้งหมด500แสนบาทต่อไปก็เป็นรายรับเฉลีย่ยคำว่ารายรับเฉลีย่ยในที่นี้ก็คือรายรับรวมหารด้วยจำนวนขาย หรือเราเขียนเป็นสูตรสั้นๆว่า AR เท่ากับ TR หารด้วย Q TR ก็คือรายรับทั้งหมดเช่น500,000บาท Q จำนวนสินค้าที่เราขาย50,000หน่วยงั้นรายรับเฉลกก็คือ50,000 0หารด้วย50,000ก็เท่ากับ10คือหน่วยละ10บาทและรายรับส่วนเพิ่มหรือ MR คำว่ารายรับส่วนเพิ่มในที่นี้ก็คือรายรับที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยคำว่า MR ในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือเดลต้าของรายรับทั้งหมดหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของยอดขายที่เราขายเพิ่มขึ้น1หน่วยเช่นถ้าเราขายสินค้าเพิ่มขึ้นจาก5หน่วยเป็น6หน่วยรายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก50บาทเป็น60บาท งั้น MR ในที่นี้ก็คือหน่วยละ10บาทต่อไปเป็นเรื่องของกำไรและการวางแผนเกี่ยวกับกำไรคำว่ากำไรก็คือผลตอบแทนของผู้ประกอบการหรือกำไรก็คือส่วนต่างของรายได้มากกว่าต้นทุนซึ่งเราเขียนเป็นสมการได้ว่ากำไรเท่ากับรายรับหักด้วยต้นทุนจริงๆแล้วการดำเนินธุรกิจทุกธุรกิจ สิ่งที่ธุรกิจมุ่งหวังเป็นประเด็นสูงสุดก็คือต้องการกําไรสูงสุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของกําไรเนี้ยเราก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของการวิเคราะห์จำนวนผลิตที่จะทำให้คุ้มทุนนะครับโดยใช้สูตรง่ายๆว่าจำนวนผลิตที่จะทำให้คุ้มทุนหรือ QB เนี่ยเท่ากับ Total Fixed Cost หรือ TFC หารด้วย ราคาสินค้าคือตัว P ลบด้วยค่าใช้จ่ายแปรผันเฉลี่ยต่อหน่วยเช่นถ้าเรามีต้นทุนการผลิตทั้งหมด600,000บาทเราขายสินค้าในราคาหน่วยละ10บาทต้นทุนแปรผันเฉลี่ยหน่วยละ6บาทเราก็จะต้องขายจำนวน150,000หน่วยจึงจะคุ้มทุนในที่นี้ก็คือรายรับเท่ากับรายจ่ายพอดี แต่ถ้าเราต้องการที่จะวางแผนกําไรเราก็เอากําไรที่วางแผนไปบวกกับต้นทุนของที่ทั้งหมดเช่นเราต้องการกําไรจํานวน80,000บาทเราก็เอากําไร80,000บาทไปบวกกับต้นทุน600,000นะครับถ้าเราขายสินค้าราคา10บาทต้นทุน8แผันเฉลี่ยหน่วยละ6บาทเราก็จะต้องขายจํานวน170,000หน่วยจึงจะได้กําไรที่วางแผนก็คือ80,000บาท ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของรัฐบาลคำว่าเศรษฐกิจมหาภาคนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐก็จะมีการตั้งเป้าหมายทางเศรษฐกิจไว้เช่นเพื่อการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อการสร้างสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อการจ้างงานเต็มที่และเพื่อการกระจายไรายได้ที่เหมาะสมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปัญหาการบริหารจัดการจริงๆแล้วเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องของการขยายกำลังการผลิตสินค้าและบริการในระยะยาวที่จะทำให้ผลผลิตรวมที่แท้จริงและรายได้ที่แท้จริงต่อบุคคลสูงขึ้น เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวถ้าบริหารก,การจัดการไม่ดีก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆได้เช่นปัญหาความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ดุลการค้าดุลการชำระเงินขาดดุลเพิ่มขึ้นเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมปัญหามลพิษเป็นต้นการที่ภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งภาวะเศรษฐกิจขยายตัวภาวะเศรษฐกิจหดตัวซึ่งทั้งเศรษฐกิจหดตัวและขยายตัวเนี่ยก็จะมีผลกระทบในด้านต่างๆกับธุรกิจยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวธุรกิจก็จะเพิ่มปริมาณการผลิตเพิ่มการลงทุนธุรกิจมีกําไรมากขึ้นมีการจ้างทํางานมากขึ้นแนวโน้มการให้สินเชื่อก็จะเพิ่มขึ้น แต่ตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจเกิดการหดตัวเศรษฐกิจลดปริมาณการผลิตภาวะการลงทุนของธุรกิจลดลงธุรกิจก็จะมีกําไรลดลงแนวโน้มการจ้างงานก็มีแนวโน้มลดลงการให้สินเชื่อก็จะลดลงเป็นต้นสําหรับสากลสากลนี่ถือว่าเป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบทบาทของสากลเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับทั้งนี้เพราะว่าสากลนี่จะเป็นแหล่งระดมเงินทุนส่งเสริมการออมนะครับของสมาชิกเป็นแหล่งให้กู้ยืมเงินเพื่อการผลิตและการบริโภคของสมาชิกเป็นแหล่งรวบรวมและจําหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิกในการเข้าถึงและการเข้าถึงสมาชิก ตลอดจนการสนองตอบต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐสากอจึงเป็นสถาบันการเงินที่สำคัญสถาบันการเงินหนึ่งของรัฐสำหรับสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกับวัจักรเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศ มีอัตราการขยายตัวอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องมีความไม่ผันแปรของระดับราคาสินค้าตลอดจนค่าของเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ผันผวนมากจนเกินไปแต่ประเทศต่างๆเนี่ยจะไม่มีสเสียลภาพทางเศรษฐกิจอย่างยาวนานเพราะอาจจะเกิดจากปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดการเสียสเสียลภาพทางเศรษฐกิจจนเกิดเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่งวัฒนักเรเศรษฐกิจนั้นก็จะมีทั้งภาวะเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองนะครับเมื่อถึงจเจริญรุ่งเรืองแล้วราคาสินค้าสูงค่าปัจจัยการผลิตแพงนะครับก็อาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยถ้ารัฐดําเนินการไม่ดีก็อาจจะเกิดเศรษฐกิจตกต่ำนะครับเมื่อเกิดเศรษฐกิจตกต่ำรัฐก็พยายามสแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็จเจริญรุ่งเรือง มันจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจอย่างนี้ตลอดไปตอนนี้มันมีคำถามว่าแล้วสากลเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการสร้างเสถีรภาพทางเศรษฐกิจและช่วยให้เกิดภาวะเศรษฐกิจมีเสถียรภาพได้ไหมนะครับคำตอบก็คือในช่วงที่เศรษฐกิจตกต,กต่ำสถาบันการเงินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆมักจะไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อแต่สากล จะพยายามช่วยเหลือสมาชิกทางด้านเงินทุนเพื่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคโดยการปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกเพื่อเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจช่วยสมาชิกจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อให้เศรษฐกิจโดยส่วนรวมฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสากลจึงถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่สำคัญสากลหนึ่งนะครับนี้ต่อไปก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็น เรื่องของอการว่างงานและผลกระทบจากการว่างงานการว่างงานในที่นี้หมายถึงภาวะที่บุคคลอยู่ในวัยทำงานมีความสามารถที่จะทำงานได้ประสงค์จะทำงานโดยการออกหางานทำแต่ไม่มีงานจะทำเราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะการว่างงานการว่างงานนั้นมีทั้งการว่างงานโดยเปิดเผยและการว่างงานโดยแอบแฝง คำว่าการว่างานโดยแอบแฝงในที่นี้ก็คือบุคคลที่ทำงานต่ำกว่าระดับความรู้หรือความสามารถนะครับแต่งานที่ทำนั้นไม่ได้ทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นต่อไปเป็นเรื่องของการกระจายรายได้และสาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้การกระจายรายได้ที่เราสนใจเราเรียกว่าการกระจายรายได้ตามขนาดในที่นี้หมายถึง การกระจายความถี่ทางสถิติของผู้ที่มีรายได้ในกลุ่มรายได้กลุ่มต่างๆเรียงตามขนาดของรายได้การกระจายรายได้แบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความแตกต่างกันในด้านอาชีพความสามารถของประชากรความแตกต่างกันในฐานะครอบครัววงตระกูลทำเลที่ตั้งในการประกอบอาชีพโอกาสในการ เข้ามาประกอบอาชีพความแตกต่างกันทางด้านชนชั้นรวมถึงความแตกต่างกันในเรื่องของอายุและสุขภาพความแตกต่างเหล่านี้เกิดจากได้หลายสาเหตุครับครนี้ก็จะมาถึงบทบาทว่าสากลเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้ได้อย่างไรจริงๆแล้วสากลเนี่ยก็ให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกเพื่อการผลิตและการบริโภค สากลการเกษตรขายปัจจัยการผลิตในราคาที่เป็นธรรมช่วยจําหน่ายสินค้าของสมาชิกในราคาที่สูงขึ้นและก็ช่วยในให้อัตราดอกเบี้ยต่ํามีเงินปันผลจ่ายคืนสมาชิกสากลจึงเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยในเรื่องของการกระจายรายไ,ได้ที่สําคัญอีกสถาบันหนึ่งของประเทศครนี้ เมื่อพูดถึงระดับประเทศเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงต่อไปก็คือโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีภาคเศรษฐกิจที่สําคัญอยู่สองภาคก็คือภาครัฐบาลกับภาคเอกชนภาครัฐบาลนี้ก็จะมีหน่วยงานของรัฐบาลส่วนกลางหน่วยงานของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระอื่นๆส่วนในภาคธุรกิจก็จะมีธุรกิจและครัวเรือน นะครับอันนี้ก็รวมกันเป็นภาคเอกชนส่วนภาคธุรกิจนั้นก็จะมีทั้งธุรกิจเอกชนคนเดียวเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสากรและธุรกิจอื่นๆการดำเนินธุรกิจมันจะมีความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับรัฐบาลาโดยรัฐบาลเนี้ยก็จะให้การส่งเสริมกับภาคธุรกิจ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือการจัดการและการควบคุมธุรกิจในรูปแบบต่างๆเป็นต้นว่าบทบาทในด้านการให้การส่งเสริมก็ได้แก่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นต้นว่าถนนไฟฟ้าประปาการรักษาความสงบการออกกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุน บทบาทของรัฐบาลในการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือก็ได้แก่การให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินการให้การกู้ยืมการลดภาษีการวิจัยและความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและบทบาทสุดท้ายก็คือการจัดการและควบคุมได้แก่การจัดการควบคุมคุณภาพการผลิตปริมาณการผลิตรวมทั้งการควบคุมราคาสินค้าและบริการรัฐบาลเองก็นอกจากให้การ ส่งเสริมธุรกิจแล้วก็ยังให้การส่งเสริมสากลเนื่องจากว่าสากลเป็น,นกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประเทศสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจสร้างความเข้มแข็งทางสังคมร่วมมือกับประชากรในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและก็เป็นองค์กรสากลที่เป็นที่ยอมรับของระดับนานาชาติรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเหตุผลในการแทรกแซงของรัฐเนี่ย เนื่องมาจากว่ากลไกของตลาดทํางานไม่เต็มที่เกิดจากความเล่มล,ล้มเหลวของระบบตลาดอันเนื่องมาจากการใช้ระเบียบกฎข้อบังคับต่างๆทํา,าทให้กลไกของตลาดทํางานอย่างไม่สมบูรณ์นะครับเช่นการให้การอุดหนุนการประกันราคารวมทั้งโครงสร้างของตลาดมีการผูกขาดโดยธรรมชาติอย่างเช่นกิจการไฟฟ้าประปาที่มีการใช้เงินลงทุนสูงจึงไม่มีใครมาทาแข่งกับรัฐ รัฐจึงต้องเข้ามาดําเนินการเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดการแทรกแซงของรัฐมีทั้งการแทรกแซงโดยตรงและการแทรกแซงโดยทางอ้อมการแทรกแซงโดยทางตรงเช่นรัฐเข้าไปจัดการเรื่องระบบสาธารณภโภคโรงพยาบาลสถาบันการศึกษาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยส่วนการแทรกแซงโดยทางอ้อมก็โดยการออกระเบียบข้อบังคับการควบคุมคุณภาพของของสินค้าราคาสินค้ารวมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้น การดำเนินงานของรัฐในรูปแบบต่างๆเนี่ยรัฐก็มักจะใช้นโยบายนโยบายที่สำคัญเช่นนโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนโยบายการคลังก็ใช้มาตรการทางด้านภาษีอากรการใช้จ่ายของรัฐและก็มาตรการในการกู้ยืมก็เพื่อส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการจัดสรรทรัพยากรการกระจายรายได้การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายการเงินก็มีทั้งมาตรการที่จะทําให้ปริมาณเงินขยายตัวโดยการลดอัตราภาษีลดขอโทษลดอัตราธนาคารลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายกับการลดปริมาณเงินโดยการเพิ่มอัตราธนาคารเพิ่มเงินสดสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ก็เพื่อทําให้เศรษฐกิจมีสเสถียรภาพเกิดการจ้างงานเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจ เกิดการกระจายไรายได้และรักษาดุลยภาพของดุลการชําระเงินระหว่างประเทศและนโยบายต่อไปก็เป็นนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งมีทั้งนโยบายการค้าและนโยบายการเงินระหว่างประเทศอันนี้ก็การดำเนินนโยบายก็จะทําให้เกิดการผลิตของประเทศขยายตัวมีการจ้างงานมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและก็เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแทรกแซงของรัฐนั้นจะมีการแทรกแซงทั้งการแทรกแซงโดยทางด้านการออกระเบียบและข้อบังคับกับการแทรกแซงทางด้านการผลิตการให้สินเชื่อรวมทั้งการแทรกแซงทางด้านกลไกตลาดผ่านระบบสากลเนื่องจากเวลาที่บรรยายมีจำกัดนะครับจึงอยากจะให้นักศึกษาได้ไปทบทวนในชุดวิชาในหน่วยที่สอีกสักครั้งหนึ่ง นะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สวัสดีครับ